เรื่องย่อละครเดือนประดับดาวแพงอาพรมีเพื่อนบ้านชื่อกันลองที่แอบชอบแพงมาตั้งแต่เด็กแต่รื่นจิตแม่ของแพงกับคุณหญิงชนระดาแม่ของกันลองไม่กินเส้นกันอย่างแรงเพราะแพงเคยเมายาสตรีตราไก่ฟ้าพยาลอที่ตระกูลชนระดาเป็นเจ้าของรื่นจิตจึงคิดว่ากันลองมอมยาแพง แพงมีผลงานละครเรื่องแรกชื่อเรื่องรักถอดรูทและดังเป็นผู้แตกที่เมืองเพิร์ประเทศออสเตรเลียทำให้เฟยหลันสาวลูกครึ่งไทยจีนเพื่อนสนิทของโฮบหรือเพื่อนอาภาที่ได้ดูละครไทยเรื่องนั้นและเห็นว่านางเอกนั้นมีหน้าตาเหมือนเพื่อนของเธออย่างกับแกะเมื่อเพื่อนอาภาเห็นเข้าก็ตกใจซึ่งเป็นจังหวะที่เธอรู้สึกเป็นส่วนเกินของครอบครัว เพราะเป็นลูกเลี้ยงซ้ำยังชอบทะเลาะก,กับซาร่าลูกสาวแท้ๆของมามกับแดดเพื่อนอาภาจึงโกหกว่าจะไปเรียนต่อด้านทำขนมหวานที่ยุโรปแต่ที่จริงเพื่อนอาภากลับบินมาเมืองไทยพร้อมกับเฟยหลันเพื่อค้นหาความจริงเรื่องฟ้าแฝดทางด้านเฟยหลันนั้นคลั่งวรรัตพระเอกละครมากๆเธอจึงพาเพื่อนอาภามาพักอยู่ที่บูติกโฮเทลที่วรรัตเป็นเจ้าของ เฟยหลันชวนเพื่อนอาภาไปกองถ่ายละครจนเจทวิตตี้ผู้จัดการส่วนตัวของแพงอาพรเข้าใจผิดคิดว่าเพื่อนคือแพงเมื่อแพงได้พบกับเพื่อนทั้งคู่ตะลึงเมื่อได้เห็นหน้ากันและกันแพงไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองเป็นฟ้าแฝดกับเพื่อนจึงตัดสินใจตรวจ d n a ระหว่างรอผล d n a แพงจึงแอบไปเที่ยวต่างจังหวัดกับกันลอง โดยให้เพื่อนมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของแพงแทนกันลองทำท่าเหมือนจะขอแพงเป็นแฟนแต่ที่แท้เขากลับขอให้แพงเป็นพรีเซนเตอร์ให้ยาสตรีไก่ฟ้าทำให้แพงผิดหวังมากด้านเพื่อนก็ต้องไปถ่ายซ่อมละครแทนแพงเพื่อนได้พบกับวรรัตและจิตจีรังจรัดจ้าจังจังนางร้ายเบอร์หนึ่งที่หมั่นไส้แพงเพราะดังกว่า แถมวรรัตแฟนเก่าของตัวเองยังตามจีบอีกด้วยเรื่องราวเริ่มวุ่นวายขึ้นเจทวิตี้จับเพื่อนเซ็นสัญญาทำรายการอาหารเมื่อแพงกลับมารู้เรื่องเข้าจึงทะเลาะก,กับเพื่อนแต่แพงก็ยอมให้เพื่อนสลับตัวไปถ่ายรายการอาหารแทนเพราะรู้ว่าเป็นความฝันของเพื่อนโดยแพงออกกฎห้ามเพื่อนตัดสินใจอะไรแทนเธอเด็ดขาด แต่แล้วเพื่อนดันไปคืนดีกับกันลองแทนแพงแพงโมโหมากจึงโกหกเพื่อนว่าผล DNA เธอกับเพื่อนไม่ได้เป็นฝาแฝดกันแต่เพื่อนจับได้ว่าแพงโกหกเรื่องผล DNA เธอจึงปลอมตัวไปเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ยาสตรีไก่ฟ้าแทนแพงเพื่อแก้เผ็ดเพื่อนทะเลาะก,กับแพงจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุรถชนแพงอยู่ในอาการโคมา่า ส่วนเพื่อนตื่นขึ้นมาโดยที่ทุกคนเข้าใจว่าเธอคือแพงเพื่อนจึงสวมรอยเป็นน้องสาวของตัวเองอีกครั้งเพราะรู้สึกผิดและเธอก็ทำหน้าที่แทนแพงได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเรื่องงานและความรักวรัตบังเอิญได้รู้ความจริงเรื่องเพื่อนสลับตัวมาแทนแพงวรัตจึงเอาเรื่องนี้มาต่อรองให้เพื่อนยอมคบกับเขาแลกกับการเก็บความลับเรื่องนี้ เพื่อนอัดคลิปสารภาพความในใจไว้กับวรัตแต่คลิปดันหลุดเพื่อนจึงกลายเป็นนางร้ายคบผู้ชายสองคนพร้อมกันในสายตาของประชาชนผู้ใหญ่ของช่องจัดแถลงข่าวว่าคลิปเชาวานั้นคือตัวอย่างจากละครเรื่องเดือนประดับดาวเพื่อนยอมรับคำขอแต่งงานของกันลองโดยลืมไปว่าตัวเองไม่ใช่แพงอาภาเวลาเดียวกัน เมื่อแพงฟื้นขึ้นมาและแทนตัวเองว่าเพื่อนเพื่อนทำตัวไม่ถูกเมื่อแพงทำเหมือนว่าจะยกตัวตนให้เธอแต่ในเวลานี้เพื่อนไม่แน่ใจซะแล้วว่าเธอควรจะเป็นใครแพงได้เห็นรูปคู่สุดสวีทของเพื่อนกับวรัตจาก iPad ส่วนตัวของเพื่อนแพงผิดหวังที่เพื่อนทำตัวเป็นผู้หญิงสองใจแพงนัดกันลองไปเจอเพื่อบอกความจริงว่าเธอคือคนรักของเขา แต่คนที่มาปรากฏตัวกลับเป็นเพื่อนสองแฝดเปิดใจกันเพื่อนขอให้แพงเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเพราะนี่คือชีวิตของแพงที่งานถแถลงข่าวงานแต่งงานของแพงอาภากับกันลองเพื่อนประกาศยกเลิกงานแต่งงานและสารภาพเรื่องที่เธอสลับตัวกับแพงเพื่อนยอมรับผิดคนเดียวและขอให้ทุกคนให้โอกาสแพงอาภากลับเข้าวงการ แพงรีบกลับมาหาเพื่อนแต่เพื่อนกลับออสเตรเลียไปแล้วจากนั้นมาแพงก็ติดต่อเพื่อนไม่ได้อีกเลยเรื่องราวความรักวุ่นวุ่นของสองสาวฝาแฝดเพื่อนอาภาแพงอาพรจะลงเอยอย่างไรเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิงของแพงอาพรจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้หรือไม่เพื่อนอาภาจะสามารถไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่ากันลองและวรัต ใครคือตัวจริงของเพื่อนแพงติดตามต่อได้ในละครเดือนประดับดาวค่ะ